ไปเบิ้งการที่การบานเต้เส้นขันปีท่องเที่ยวลาว2024อยู่ที่เขตภาคใต้นะก็ถือว่าได้คู่ซิงสนะเลิศมาเป็นทีมห้อยกันแล้วนะหลังจากที่ว่าในมื้อนี้วันที่10กุมภาพันธ์2024นะก็ได้มีการขันในรอบห้องสนะเลิศหรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นไปคู่ทำอิฐกันก่อนเป็นทางด้านแขวงสวรรณเขตสามารถเอาชนะทางด้านสารวันไปบุตรวิทย์เนาะ1ประตูต่อ0จังหวะนี้เนาะที่ว่าทางด้านสวรรค์เขตตัดบานได้บานอยู่ที่ทางด้านจันทิวไซคุณธพรจ่ายทรุซ่องให้กับทางด้านจิตกรยิงเข้าไปจังหวะนี้อย่างสวยงามก็ได้นะเป็นประตูไซประตูทำอิฐประตูไซประตูเดียวในนัดนี้เอเดนสวรรค์เขตเอาชนะทางด้านสารวันไปบุตรวิทย์1ประตูต่อ0ผ่านเขาหอบสิงสารเลิศเป็นทีมทำอิฐกันเลยล่ะส่วนว่าคู่ที่2รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างจำปาสักทีม A และก็จำปาสักทีม B นะเริ่มการขันก็เป็นทางด้านจำปาสักทีม A ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะจากจังหวะนี้สุขจันทร์เลื่อนทลาหักล่อง1จับเข่าซ้ายยิงจังหวะนี้ยิงเรียบ21เข้าไปเลยนะโอ้ยิงไกลเลยเนี่ย22ล่ะสําคัญสุขจันทร์เลื่อนยิงเข้าไปสวยๆกันเลยล่ะเป็นนักเตะตัวยิ่งตัวได้หลายสำหรับสุภจันทร์เลื่อนทาราเป็นอีกนักเตะหนึ่งที่ว่าอยู่ในลีกสูงสุดของสปปลาวก็ถือว่าเป็นประตูขึ้นนำให้กับทางด้านทีมจำปาสักเอขึ้นนำไปก่อนนะนี่ก็เป็นภาพซ่ายิงด้วยซ่ายนะปานทิศทางน้ำหนักและต่อมาบอลโดนนาทีที่63เนาะจำปาสักทีมบีได้โอกาสจังหวะนี้เบอร์สองหักลากเข้าไปก่อนจ่ายตัดเข้าในให้กับทางนั้นกัวเจ๋งยิงเข้าไปกัวเจ๋งดูภาพดีจับได้สวยงามเสือเกินยิงเข้าไปแบบนิ่มๆเลยเดชทางนั้นทีมจำปาสักทีมบีไหลตีเสมอมาเป็น1ประตูต่อ1เบิ่งภาพซ้ายอีกทีนึงจ่ายตัดเข้าในกัวเจ๋งจับลากยิงลงๆกันเลยนะมาถึงนาทีที่76เนาะจำศักดิ์ทีม A ได้ประตูแซงขึ้นนำจากจังหวะนี้นรงค์สิทธิ์ยิงเข้าไปนิ่งขนาดเนาะเป็นอีกนักเตะหนึ่งในลีกสุดของลาวและก็เป็นนักเตะทีมชาติลาวประสบการณ์ล้นเหลือจับบานแบบนิ่งกันเลยยิงเข้าไปไปเบิ่งภาพซ่าพักไปเบิ่งภาพซ่าอีกทีนึงจังหวะนี้มองแต่โดยสายหักลอกมาหาซองแล้วก็ยิงประสบการณ์สวยได้ดีดีไอ้ได้ทางนั้นทีมจำสักทีม A แซงขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2-1นะแล้วก็มาถึงนาทีที่85ทีมจำสักทีม A เนาะได้ประตูตอกย้ำชัยชนะจากจังหวะนี้สุภจันทร์เลือดลาจ่ายทะลุซองให้ยิงเข้าไปให้กับเบอร์ซาวใส่สวัสดิ์ยิงเข้าไปเป็นประตูต้องย่ำชัยชนะให้กับทางด้านทีมจำปาสักทีม A เอาชนะทีมจำปาสักทีม B ไป3ประตูต่อ1ซึ่งว่านัดสุดท้ายนัดซีเซอร์เลิศจะเป็นกันในวันที่12กุมภาพันธ์2024มืออื่นวันที่11จะเป็นมือพักนะพัก1มือเลยครับแข่งทีมคู่ซีเซอร์เลิศจะเป็นการพบกันระหว่างทีมจำปาสักทีม A พบกับทางด้านแขวงสวรรค์เขตส่วนว่าคู่ซิงอันดับ3ทีมสารวันจะไปพบกับทางด้านจำศักดิ์ทีมบีนะส่วนเวลาจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีเป็นต้นไปนะคู่ซิงอันดับ3จะแข่งยาวกันเลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลไปอาจจะมีการรายงานให้เติมกันละกันนะสุดท้ายก็จักไปก็ขอบใจฮูบและก็วิดีโองามๆจากเพจ FC จำศักดิ์นะ